สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่แมปหาปากกานะครับเป็นคลิปที่3แล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนมากนะครับที่น่ารักแล้วก็ให้ความร่วมมือนะครับคอมเมนต์ที่ซ่อนปากกาไว้กับผมนะครับจนตอนนี้นะครับคอลเลคชันปากกาของผมนั้นมี66/177แล้วเว้ยก็คือว่าเขาอัปเดตเพิ่มขึ้นมาใหม่2อันมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับตอนแรกมันมี175ซึ่งคอลเลคชันของผมนะครับตอนนี้ระดับง่ายก็มีประมาณนี้นะเราจะผ่านกันไปแบบเร็วๆนะคุณผู้ชมระดับปานกลางนะครับก็มีประมาณนี้ส่วนระดับยากนะครับก็นี่ครับเริ่มตั้งแต่อะตอมิกลงไปเลยก็มีแค่ไม่กี่อันนะครับส่วนระดับโคตรยากนะครับมีบอลลูนมาร์เกอร์นะครับแล้วก็แบ็คโฮนะครับแล้วก็สตอมนะครับซันเบิร์นนะครับแล้วก็ไทม์มาร์เกอร์นะครับประมาณนี้แล้วระดับยากที่สุดนะครับก็มีแค่ทีแซปมาร์เกอร์อันเดียวนะครับที่ผมเอามาในคลิปที่แล้วนะตายไปทั้งหมด50กว่ารอบแล้วกดจะผ่านออบบี้นั้นคือแบบหัวร้อนแล้วร้อนอีกนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราเปิดคลิปด้วยการที่เราจะไปเอาซูเปอร์โนวามาร์เกอร์นะครับอันแรกเลยเว้ยเพราะว่าคุณผู้ชมเนี่ยให้โค้ดผมมาแล้วไงเพราะงั้นคือเราไปนอกโลนครับคุณผู้ชม มาถึงเจอใครตายวะ ก่อนอื่นนะครับคือมีปากกา1ด้ามนะครับอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมบอกผมมีอยู่ตรงหัวจรวดตรงนี้1อันนะครับพี่นั่นก็คือออยล์มาร์เกอร์นั่นเองนะครับปากกาน้ำมันว่ะเว้ยตรงนี้นะครับ1ด้ามแล้วคุณผู้ชมนะครับก็บอกผมว่ามาตรงป้ายตรงนี้ครับพี่แล้วก็กระโดดลงไปนะครับตามที่ลูกศรมันบอกคือคลิปแรกมั้งคือผมเจอลูกศรเนี้ยแต่ว่าผมไม่กล้าที่จะกระโดดลงไปนะครับ คือกลัวมันหลอกอะแต่จริงแล้วคือกระโดดลงไปแล้วก็เอาตัวชิดไว้ครับชิดไว้ชิดไว้ชิดไว้โอเคทำไมมีโล่ให้เลือกเต็มเลยวะโอเคก่อนอื่นเราเก็บอันนี้ก่อนนะครับสเปซมาร์เกอร์นะครับเอากาดวะอันนี้b เท่ากับ7อันนี้คือปากกาชีทมาร์เกอร์แล้วชีทมาร์เกอร์มันอยู่อะไรตรงนี้วะตรงนี้อมังอัสเลยครับสำหรับแท่งนี้ผมไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคุณผู้ชมเนี่ยสปอยผมหมดแล้วไงโอเคได้ซัสมาร์เกอร์มานะครับผมเอ้ยอันนี้อะไรอ่ะอุ้ยอะไรที่ผมเดินคำอยู่ตั้งนานเนี่ยมันคือปากการะดับอะไรวะวอยมาร์เกอร์นะครับระดับยากเลยว่ะปากกาแบบไม่มีหน้าไม่มีอะไรเลยนะครับดำแบบดำปี ดำยิ่งกว่าพวกชาร์โดมาร์เกอร์หรือว่าแบ็คโฮลนะครับLater. สำหรับปากการะดับยากที่สุดนะครับมันก็อยู่ในห้องนี้นะถ้าเกิดเรามองผิวเผินนะครับแบบไม่มีอะไรนะครับเราก็จะเดินไปเก็บไอ้เจ้าปากกาสีเหลืองอันเนี้ยได้แบบชิวๆเลยเว้ยแต่ว่าเอ้ยผมลืมมันต้องไปเก็บกุญแจก่อนนี่ว่ะมันต้องไปเก็บกุญแจดอกนี้ก่อนนะครับโอเคแล้วเราก็เอาไปไขที่เครื่องควบคุมเมื่อกี้นะเมื่อเราเสียบกุญแจเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มากดไอ้เจ้าตรงนี้นะคือตรงนี้นะครับมันเป็นสีเว้ยแต่ว่ามีคอมเมนต์ผู้ชมคนนึงนะครับเขาบอกมันเป็นตัวเลขกับผมนะครับทำให้ผมนั้นเข้าใจแบบเข้าใจเลยนะครับสำหรับรหัสนะครับก็คือ5แล้วก็678นะครับแล้วก็2 10แล้วก็7 1ครับอันนี้นะครับคือรหัสใช่ปะอุ้ยของจริงออกมาแล้วในที่สุดแค่ก็ได้แกมาอยู่ในคอลเลคชันนะปากการะดับยากที่สุดแท่งที่2ของฉันซุปเปอร์โนวามาร์เกอร์นะครับ Later. ต่อไปนะครับเราก็กลับมาที่ถ้ำนี้กันอีกรอบหนึ่งนะกลับมาเป็นรอบที่3แล้วเนี่ยแล้วก็เข้าประตูนี้มานะครับคือคุณผู้ชมบอกนะครับว่านอกจากใส่โค้ดในพาร์ทที่แล้วไปแล้วเนี่ยยังมีโค้ดอีกโค้ดนึงครับที่เวลาเราใส่นะครับเราจะได้ปากการะดับมาร์เกอร์ลูสนะครับไม่คือระดับอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่คือมันอยู่ท้ายแบบท้ายสุดๆเลยนะครับอยู่เลยยากที่สุดมาอีกนะครับก็คือเจ้าอันนี้เราต้องใส่ชื่อมันไปนะครับDIFFI แล้วก็ CULTY ครับผม Enter แล้วเราก็จะพบกับออบบี้นะครับคุณผู้ชมออบบี้แล้วเหรอวะหูแล้วคือออบบี้แบบอย่างใหญ่ฉันพบว่ามันตลกที่คุณคิดว่าการได้รับปากกาแท่งนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องง่ายถ้าคุณอยากได้มันจริงๆก็โชคดีพยายามผ่านออบบี้ไปให้มันได้ทุกด่านเพ่งเอ้ยวันนี้กูจะผ่านอีกมั้ยเนี่ยปากกายางไม้ของเรารอบที่แล้วนะครับ T-Sap Marker นะครับก็ตายไป57รอบส่วนอันนี้กูจะตายกี่รอบวะเนี่ยอันนี้ก็จุ๊บโอเคอันนี้ก็ได้อยู่แล้วอุ๊ยไม่ได้แล้วเริ่มยากครับคุณผู้ชมมันวิ่งเร็วไม่ได้ด้วยนะครับสําหรับอันนี้จุ๊บโอเคได้อยู่แล้วก็โอ้โหอันนี้ยากเลยแต่ผมก็เซียนอยู่ผมก็เซียนอยู่โอเคจุ๊บโอเคได้อยู่หัวใจกูจะวายต่อไปนะครับเข้าสู่ระดับยากแล้วเช็ดไม่นะหุยสเต็ปว่ะกระโดดเรื่อยๆเหรอโอเคเริ่มแล้วเริ่มหัวใจนะครับคุณชมหลังที่มีตัวอย่างให้เราดูนะครับเดินทีนิดโอเค
โอเคเรามาได้ไกลแล้วใจเย็นนะต้องใจเย็นต้องใจเย็นนะท่องไว้ต้องใจเย็นนะดุกนะโอเคเดินไปหวังว่ามึงจะไม่มีอะไรโอเคมึงจะไม่มีเซฟให้กูอีกล่ะอ๋อชิตแล้วคือมันเป็นทางเดินอย่างนี้ยึบกูจะไปยังไงวะเนี่ยจุ๊บมันต้องหันมุมกล้องเร็วโดนคือบุญดีได้ไงก่อนเรานี่มันลูก GM จริงๆเลยวะต่อไปเนี่ยมันคือระดับโคตรยากนะคุณผู้ชมโอเคระดับโอ้โหแล้วทำนี้บล็อกอย่างใหญ่จุ๊บคือผมติดอยู่ในเขาวงกตนี้ก็นานอยู่นะประมาณ10นาทีกว่าได้นะคุณผู้ชมในส่วนของออบบี้นะครับผมก็ได้ตายไปประมาณกี่รอบก็ไม่รู้นะครับไม่ได้นับแต่ว่ากว่าจะผ่านได้แต่ละด่านนะครับก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะขอข้ามตอนที่ผมตายไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาแต่ตอนที่ผมนั้นสำเร็จมาให้ดูแล้วกันนะเพื่อที่คลิปมันจะได้ไม่ยืดเยื้อจนเกินไปนะครับในที่สุดใจเย็นนะโอเคแล้วก็3 2 1เพลงขึ้นมาเพลงดังขึ้นอีกดังขึ้นอีกในที่สุดนะครับเราก็ได้มันมาแล้ว difficulty marker นะครับคุณผู้ชมอ๋อในที่สุดยังไงผมก็ให้เจ้า T-Sap marker เนี่ยมันเป็นปากกาที่ยากที่สุดสำหรับผมอยู่ดีนะครับเพราะว่าออบบี้เนี่ยมันยากกว่านี้นะครับในความคิดผมนะซึ่งมันยากเพราะว่าเวลาเราตายเนี่ยเราไปเกิดไกลมากเว้ยเราไปเริ่มตั้งแต่แรกใหม่นะครับไอ้เจ้าด่านนั้นอะแต่สำหรับเจ้าแท่งนี้เนี่ยมันมีจุดเซฟให้ไงเพราะงั้นคือมันง่ายกว่านะครับในความคิดผมนะโอเคขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนมากนะครับที่ติดตามมารับชมนะครับผมสำหรับคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรจะเป็นเกมอะไรก็ฝากคุณผู้ชมติดตามกันด้วยนะสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับสำหรับวันนี้นะครับผมแถมให้นะครับคุณผู้ชมคือผมอะสงสัยเว้ยเวลาที่เรากดเข้ามาดูปากกาในด่านนี้ใช่ไหมคือมันมีปากกาอยู่อันนึงนะครับนั่นคือ Runner Marker เนี่ยคือมันไปซ่อนอยู่ตรงไหนของแมปนี้วะผมก็เลยเจอคลิปของต่างประเทศนะครับเขาบอกว่าเราต้องมาตรงนี้นี่นะครับแล้วคุณผู้ชมเห็นบล็อกที่มันยื่นออกมาตรงนี้ไหมเวลาเราไปเหยียบนะครับมันจะเทเลพอร์ตเรามาตัวนี้เป็นไงเราก็จะเจอนะกับเจ้า Runner Marker นะครับรอเราอยู่ที่ทางช้างเผือกตัวนั้นนะ ซึ่งมันเป็นทางที่โคตรไกลเลยนะมาอยู่ในคอลเลกชันของฉันซะ Runner Marker